การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้มุมต่างดาวเราจะได้ฟังเหล่าดาวว่าในชีวิตนี้เขาอยากจะไปที่ไหนที่ไกลที่สุดอัปเดตคลิป IG ของดาราดังในดาวสตาร์แกรมปิดท้ายกับการอัปเดตกระแสฮอตฉากและก่อนรีเมคห้องหุ่นเบื้องหลังภาพยนตร์ The Martian ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเรื่องของดาวนาโซไซตี้สวัสดีครับอยู่พวกเราสองคนผมท็อปทศพลหมายสุขครับแอนสาวนินทาวรวรอดค่ะในรายการเรื่องของดาวนาโซไซตี้ทุกวันหลังค่ะ2:15 ค่ะใช่เลยครับรายการของเรานะครับจะนำเสนอทุกเรื่องราวครับที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับมาเริ่มกันที่ความบันเทิงแรกเลยดีกว่าค่ะกับช่วงมุมต่างของดาวพี่ท็อปคะเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆเลยแอนเนี่ยฝันว่าแอนเนี่ยไปอยู่บนยานอวกาศค่ะแล้วก็เห็นดวงจันทร์ดวงเล็กแอนเมาค่ะแต่ที่ว่าให้แอนอินกับเรื่องพวกนี้นะแอนจะต้องอินกับงานนี้แน่นอนเพราะพี่ปิดต่อปอติดเนี่ยจะพาไปในงาน StarTech GTS 11ปีแสงคอนเสิร์ตใช่เลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ปิดต่อปอติดเนี่ยจะไปถามความเห็นเนี่ยของเหล่าดาวกันค่ะว่าถ้าเป็นไปได้นะคะพวกเขาเนี่ยอยากจะไปที่ไหนที่ไกลที่สุดค่ะอยากรู้ไหมอยากรู้ครับถ้าอยากรู้เนี่ยไปกันเลยมุมต่างของดาวในนี้ฮะอยู่ผมปิดต่อปฏิทินอีกเช่นเคยครับถ้าพูดถึงค่ายหนังในเมืองไทยนะฮะต้องบอกเลยต้องพูดถึงค่ายนี้ครับ GTH นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ฮะเขามีงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่มาจัดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะฮะกับงานนี้เลยครับ StarTech GTH 11ปีแสงนะฮะต้องบอกเลยครับว่ารวมพลขุนศึกของ GTH นะฮะถึง50ชีวิตครับวันนี้จะสนุกขนาดไหนนะฮะตามป๋อมเลยครับเวลาผ่านไปไวๆเหมือนกะหกไหวจนเจ๊ลืมตาใหม่ทิกเกอร์11ปีแสงของค่าย GTS กันแล้ว GTS เดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วหนุ่มแบงค์ล่ะอยากจะเดินทางไปไหนที่ไกลที่สุดผมว่าจะไปยุโรปครับผมโซนยุโรปอะไรอย่างแบบว่าไปแบบไปพักผ่อนไปมันแบบไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรที่นู่นอะไรเงี้ยในไหนถ้าหนุ่มแบงค์อยากจะไปยุโรปถ้างั้นเจมแพ็คกระเป๋าไปกับเจ๊คืนนี้เลยแค่หนุ่มแบงค์คนเดียวเจ๊เลี้ยงไหวกิ๊กกับหนุ่มมาร์ชที่เห็นในซีรีส์มารีเพื่อนรักพลังพิสดารเป็นหนุ่มเกาหลีเจ๊อยากจะรู้จังว่าเคยไปไหนที่ไกลที่สุดไปอังกฤษครับครับผมแล้วในชีวิตนี้อยากจะไปที่ไหนที่ไกลที่สุดถ้าเป็นไปได้ดาวอังคารครับเพิ่งเจอน้ำถ้าเป็นไปได้นะถ้าหนุ่มมาร์ชบอกอยากจะไปดาวอังคารคงจะไปกับเจ๊ไม่ได้ภาษาบันปลายคงจะใช้กระแสไฟฟ้าช็อตเจ๊เหมือนในหนังเมนไหนไฟแรงเฟ้อแน่ๆเจ๊กลัวเจ๊ขอคุยกับพี่ยงทรงยศกันหน่อยมีที่ไหนไกลๆที่พี่ยงอยากจะไปหาแรงบันดาลใจทำหนังกันบ้างนะจริงๆแล้วตอนนี้อยากไปอลาสก้าครับอยากไปดูแสงเหนือคือพอเริ่มแก่แล้วเนี่ยพอพี่เริ่มแก่แล้วเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าอยากพยายามเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์ตัวเองให้มันไปพบเจอสิ่งที่เราไม่เคยเจอให้มันมากที่สุดไปเลยค่ะพี่ยงหลังให้เจ๊เป็นนางเอกนะเจ๊อยากจะไปเห็นแสงเหนือของพี่ยงจริงๆถึงจะเป็นในแรกบนเวทีจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมาดามมดหวังว่าขนาดนี้มาดามดแต่งกี่ชั่วโมงกันคะ6ชั่วโมงอะค่ะใช่โมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แฟชั่นแล้วอะค่ะโมรู้สึกว่ามันคือเวรกรรมอะค่ะชุดแบบนี้อยู่เมืองไทยไม่ได้นะคะต้องออกนอกโลกอย่างเดียวถ้ามาดามดออกไปแล้วอยากจะไปที่ไหนกันคะจักรวาลอื่นๆดูก็ต้องไปด้วยชุดเนี้ยโมคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกว่ามันกลมกลืนนะฮะต้องไปคนเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวไปแพร่พันธุ์ที่นู่นหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมดแบบถอดจิตได้หรือเปล่าเลยฮะแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะคะมดเคยคิดว่าถ้าจะไปแล้วอาจจะต้องแบบเสียชีวิตเลยอ่ะคือไปด้วยวิญญาณมดจะกลัวเรื่องเกี่ยวกับแบบวิญญาณเนี้ยฮะมดพูดแล้วขนลุกไปหมดเลยเงี้ยน่าจะกลัวพี่มดมากกว่าเฮ้ยแรงเหมือนกันนะฮะอย่ากลัวไปเลยมาดามมดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเหมือนที่อยู่ตอนนี้เจ๊ก็รับได้นะคะและนี่แหละฮะคือความอลังการของ StarTech GTS 11ปีแสงคอนเสิร์ตนั่นเองครับยังไงคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ฮะติดตามได้เลยคอนเสิร์ตนี้มีวันที่19-20ธันวาคมนี้รับไปเจอกันวันนี้หมดหน้าที่ของปอแล้วครั้งหน้าจะไปติดตามมุมต่างของดาวกันที่ไหนห้ามพลาดนะครับต่อที่ความบันเทิงต่อไปดีกว่าค่ะกับช่วงดาวสตาร์แกรมพี่ท็อปค่ะถ้าช่วงนี้นะคะเราจะเห็นแม่เป้ยผ่านว่าค่ะเขาขยันเนี่ยลงคลิปน้องโปรดตลอดเลยแล้วเขาบอกว่าน้องโปรดเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะใช่ฮะแต่ล่าสุดค่ะล่าสุดเลยแม่เป้ยนี่หัวใจจะวายค่ะทำไมฮะเพราะว่าน้องโปรดบอกว่าอยากเจอพี่จัมบูพี่จัมบูอีกแล้วอ๋อพ
ี่ชมพู่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะไหนแม่ค่ะใครครับพี่พี่คนไหนพี่แดนพี่คนไหนพี่จะหาพี่คุณช่วยแม่เนี่ยมันจะไปหาพี่ชมพู่ดีกว่าเอาเป็นว่าพักคลิปน้องโปรดไปก่อนมาถึงคลิปของเรากันบ้างดีกว่าครับที่ผมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแฟนของผมยุ้งในใจอมสุชาครับแต่ว่าล่าสุดเลยฮะทำหัวใจพี่สลายทำไมคะไปขอหอมแก้ผู้ชายทำนี้ได้ไงอะไปท่าไปดูกันดีกว่าหัวใจจะสลายโถอมทำลายเด็กลวนลามเด็กนั่นไงล่ะtake advantage เด็กมากเอาแล้วไงโอ้อุ่นใจเลยนะฮะหลังจากที่เห็นว่าเป็นหนุ่มน้อยคนนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ้อมสุชากำลังอินกับซีรีส์รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บนั่นเองแต่พูดเถอะมาอินกับเราก็ได้เรารอมอบคิดแรกให้อยู่นะอ้อมนะโอ้เบาๆหน่อยค่ะพี่ท็อปขามาดูที่คลิปต่อไปกันดีกว่านะฮะคลิปนี้เนี่ยเป็นของพระเอกหนุ่มสุดหล่อค่ะหนุ่มเอสกันตพงษ์นั่นเองจ้าตอนนี้นะคะเขากำลังจะมีผลงานละครเรื่องลิขิตริษยาค่ะแต่ต้องบอกเลยนะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยกองนี้เขาทุ่มเทกับการถ่ายมากๆเลยจริงจังสุดๆค่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาจะจริงจังกันขนาดไหนค่ะสำหรับกองนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดากันจริงๆนะคะใครที่ชื่นชอบแฮปก็ต้องติดตามละครเรื่องนี้เลยลิขิตริษยาค่ะใช่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราพักความบันเทิงไว้สักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกับรายการเรื่องดาวแนวโซไซตี้ค่ะกลับมาพบกับเราสองคนในรายการเรื่องดาวแนวโซไซตี้กับช่วงฮอตทอลตอนนี้เนี่ยกำลังมีละครรีเมคเนี่ยที่นำกลับมาทำใหม่ที่ร้อนทุกโซนประสาทแน่นอนค่ะกับละครเรื่องนี้เลยห้องหุ่นโอ้โหนี่หนังจีนน่ะฮ่องเต้ไม่ใช่อ๋อห้องหุ่นคิดรอบอยากได้ใครดีมือของที่ไม่ใช่ของตัวเองจำเอาไว้คือจุ๊บเขาแค่ต้องการพิสูจน์พวกเรามีชีวิตยินดีต้อนรับสู่ห้องสำหรับความน่ากลัวของละครเรื่องนี้นะครับทำให้ละครเรื่องนี้เนี่ยได้รับกระแสตอบรับดีมากเลยนะครับแค่ออนแอร์ไปไม่กี่ตอนนะครับก็เกิดกระแสห้องหุ่นฟีเวอร์ขึ้นมาถึงกับใน Twitter เนี่ยติดแฮชแท็กขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวครับถูกต้องค่ะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าละครห้องหุ่นเรื่องนี้เนี่ยจะหลอนทุกโซนประสาทจริงหรือเปล่านะฮะต้องติดตามชมห้ามพลาดเลยล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยละครเรื่องนี้เนี่ยยังให้แง่คิดดีๆอีกด้วยล่ะค่ะมาที่เรื่องฮอตฉ่าเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับคราวนี้เราจะออกไปนอกโลกกันบ้างครับน้องแอนชอบเรื่องนี้ที่รู้ไปดูกันในเรื่องนี้ครับเดอะมาเชียนสำหรับสถานที่ถ่ายทำกับเรื่องนี้เนี่ยเขาได้ไปถ่ายทำกันที่คอร์ด้าครับผมเป็นคอร์ด้าสตูดิโอที่ประเทศฮังการีซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความกว้างของสตูดิโอครับผมเวลาที่ฉากไปถ่ายที่ดาวอังคารเนี่ยสังเกตได้นะฮะว่าโลเคชันเขาเนี่ยไปใช้ที่ประเทศจอร์แดนครับที่ทะเลทรายวาดีรัมนั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าพื้นทรายเนี่ยเหมือนเป็นพื้นแบบดาวอังคารเป็นสีแดงๆอ่ะIt's the definitive survival using his knowledge and his skill as a botanist. Everything that happens in this movie is feasible and you can do it if you've got all the information at your fingertips. I do really like the character. I love his ingenuity and I love the idea that
the movie celebrates. As Drew said, he said it's a love letter to science, but by the time we even showed up to start doing this section of the movie. So it's like these three separate movies, the third one being Jessica Chastain and the whole team that has left Mars. They realize that they've left me behind. They get word from planet Earth that, oh God, you know, Mark's alive. So it's their whole drama of, you know, and how they end up factoring into the rescue. So it's these three kind of very separate but very connected storylines. I enjoyed working with Matt a lot, who's both a very funny man and a good comedian, actually. Great sense of humor. This cast is wonderful. It's a great, in the basic terms, it's a great adventure, which is based on actualities. And he does a great speech at the end where he says what I said already. Space is the enemy. It can guarantee everything's going to go south on at some point. You've got to be ready for it. สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถือว่าทุ่มเทมากๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายนักแสดงเองทั้งทีมงานเองใครที่ชอบหนังไซไฟดีๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดเลยครับไปเจอกันได้ทุกโรงภาพยนตร์ครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆมาบอกกันด้วยครับช่วงนี้เนี่ยโลกของเราไปไกลแล้วครับเทคโนโลยีก็ก้าวไปเหมือนกันรวมไปถึงเรื่องราวของการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยนะครับสะดวกรวดเร็วง่ายดายมากยิ่งขึ้นแถมยังมีสิทธิประโยชน์มอบให้อีกมากมายเลยครับสำหรับลูกค้ากสิกรไทยนะคะรับสิทธิพิเศษดีๆไปเลยค่ะจากรีวอร์ดพาสนะคะเพียงแค่ดาวน์โหลดและใช้งานนะคะเคโมบายแบงกิ้งพาสและเคไซเบอร์ค่ะรีบมาสมัครกันเร็วๆนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับสามารถอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงได้2ช่องทางของเราครับทาง Instagram เรื่องของดาวทาง Facebook เรื่องของดาว Now Society ครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Playboy ค่ะแล้วกลับมาเจอกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการเรื่องของดาว Now Society ทุกวันหลังข่าว 20:15 ค่ะทางช่อง Now 36ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ